สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์แท็กเตอร์ซีลอสซิ่งครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงสายพานพัดลมนะครับหม้อน้ำของอุต้ารุ่น L47 นะครับมีพี่คนนึงนะครับถามเข้ามานะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปตอบของสายพานพัดลมนะครับหม้อน้ำนะครับว่าใช้เบอร์อะไรนะครับผมก็ไม่มีความรู้เรื่องสายพานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะบอกเบอร์ที่มันติดกับสายพานมานะครับว่ามันใช้เบอร์อะไรของรุ่น L47 นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยครับผมไปนี่ครับตอนนี้ก็เป็นสายพานของรุ่น L นะครับที่ผมได้เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้เบอร์มันจางไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ที่ติดกับสายพานเลยนี่นะครับ12.5คูณ1075น่าจะล่อง A นะครับนี่ตัวนี้เป็นของรุ่น L4708ครับก็ลองเอาไปซื้อดูนะครับไม่งั้นก็ผมแนะนำให้ถอดไปนะครับถอดเอาไปให้ร้านเขาดูเลยนะครับมันจะมีติดอยู่กับร่องนะครับตัวนี้มันจางไปแล้วครับมันเขียนติดกับกระดาษมานะครับอันนี้เป็นสายพานเดิมเดี๋ยวผมถอดให้ดูสายพานเดิมก็มีอยู่นะครับมันติดกับบนสายพานเลยครับนี่ครับตัวนี้มีสิบสองจุดห้าคูณ1075 LA นะครับให้เป็นร่อง A มันเป็นร่องของสายพานนะครับน่าจะเป็นตัวย่อของมันครับผมคลิปนี้ก็มาบอกขนาดของสายพานหม้อน้ำนะครับของรุ่น L4708สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคำถามของพี่เขานะครับก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ให้พี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ได้รู้กันนะครับครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำถามครับยังไงก็คอมเมนต์มาถามได้ถ้าคิดไหนไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะครับคอมเมนต์ไหนนะครับยังไงก็จะทำตอบให้หมดนะครับถ้าไม่รู้ผมก็จะบอกไม่รู้นะครับโอเคเพราะว่าสายพานนี่มันมีเบอร์ติดอยู่กับบนสายพานอยู่แล้วครับมีทุกรุ่นเลยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ